รับทราบผู้บัญชาการจากผจ.ปม.ว.2ผู้บัญชาการว.2เปลี่ยนขณะนี้เกิดเหตุรถชนกัน E85 บรรทุกน้ำมันกับรถบาชนกันรถเปล่า 32,000 ลิตรมีผู้บาดเจ็บ1ท่านชื่อนายสมใจใจดีนะครับขณะนี้ขอประกาศภาวะฉุกเฉินด่วนครับครับทราบเป็นน้ำมัน E85 32,000 ลิตรนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บคุณสมชายใจดีนะครับครับคอนโทรลรูมจากผู้บัญชาการว.2ว.2ตอนนี้ที่ฝั่งทางน้ำมันนะครับตรงหน้าเบ3มีรถน้ำมัน E85 เกิดอุบัติเหตุนะครับเกิดเพลิงไหม้แล้วก็มีผู้บาดเจ็บคุณสมชายใจดีขอให้ประกาศภาวะฉุกเฉินเปลี่ยนรับทราบเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่เบจ่ายน้ำมันที่3ประกาศภาวะฉุกเฉินปูนประกาศขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่เบจ่ายน้ำมันที่3ไม่สามารถระงับเหตุได้ขอให้พนักงานทุกท่านปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ไปรายงานตัวณจุดรวมพลประกาศขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่เบจ่ายน้ำมันที่3ไม่สามารถระงับเหตุได้ขอให้พนักงานทุกท่านปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ไปรายงานตัวณจุดรวมพล ICT 2นายพร้อมปฏิบัติงานครับรับทราบ ICT 2นายทีมช่าง2นายระดับน้ำ 4,300,000 ลิตรระดับน้ำมันเชื้อเพลิง850ลิตรโฟม ARA TFF 10,000 ลิตรทิศทางลมมาทางโรงเก็บผลิตภัณฑ์หล่อลื่นม.2 เดือนครับทราบครับน้ำ 4,300,000 ลิตรน้ำมัน850ลิตรแล้วก็มีโฟม 10,000 ลิตรทิศทางไปทางโรงจ่ายหล่อลื่นเปลี่ยนไซอัพ1นายตอนนี้ตรวจสอบวาล์วระบายน้ำได้ทำการปิดเปลี่ยนรับทราบไซอัพ1นายเปลี่ยนCCR น้ำมัน3นายพร้อมรับทราบ CCR น้ำมัน3นายพร้อมเปลี่ยนทีมปฐมพยาบาล7คนทีมอพยพ2คนพร้อมเปลี่ยนรับทราบทีมพยาบาล7คนทีมอพยพ2คนพร้อมเปลี่ยนทีมรปภ4นายปิดประตูพร้อมกับกันบุคคลภายนอกเรียบร้อยเปลี่ยนรับทราบทีมรปภ4นายเปลี่ยนผู้สั่งการ1นายตอนนี้อยู่กับคนเจ็บนะครับมีสติอยู่ที่ปากทางออกผู้บัญชาการแจ้งทีมปฐมพยาบาลมารับด้วยรับทราบครับทีมดับเพลิงของครั้งมี2ทีมรวมทั้งหมด8นายพร้อมปฏิบัติหน้าที่ครับรับทราบทีมดับเพลิง2ทีม8นายครบเปลี่ยนปฐมพยาบาลผู้บัญชาการว.2ว.2ตอนนี้มีคนเจ็บอยู่ตรงหน้าป้อมยามนะครับขอให้เข้าไปตรวจดูด้วยเปลี่ยนผู้บาดเจ็บอยู่ที่หน้าป้อมยามให้ไปปฐมพยาบาลถูกต้องเปลี่ยนผู้บัญชาการผู้สั่งการว.2ว.2เปลี่ยนตอนนี้ประเมินสถานการณ์เบื้องต้นนะครับให้ไฟไหม้นอกพื้นที่โรงจ่ายนะครับท่อน้ำมันหักพื้นที่คูณพื้นที่ยาว35คูณ40 35คูณ40เมตรให้เปิดโฟมดับเพลิงโรงจ่ายนะครับเปิดน้ำหล่อเย็นเครื่องสูบจ่ายแล้วก็คูลิ่งถัง0102เปลี่ยนรับทราบตอนนี้ให้เปิดโฟมที่เบทที่โรงจ่ายแล้วก็ปั๊มจ่ายหล่อเย็นกับถังที่ A01 กับที่ A02 หน่วยช่างผู้บัญชาการว.2ครับดำเนินการเปิดโฟมโรงจ่ายน้ำมันนะครับแล้วก็คูลิ่งปั๊มจ่ายแล้วก็ที่ A01 และที่ A02 ครับรับทราบครับเปิดโฟมโรงจ่ายน้ำมันนะครับแล้วก็คูลิ่งโรงจ่ายแล้วก็คูลิ่งถัง TA01 และ TA02 ครับรับทราบผู้บัญชาการผู้สั่งการว.2เปลี่ยนขออนุญาตว.6ทีมดับเพลิงเปลี่ยนรับทราบว.6ได้เปลี่ยนทีมดับเพลิงผู้สั่งการว.2ทีมดับเพลิงตอบครับตอนนี้2ทีมกี่นายครับทั้งหมด8นายพร้อมปฏิบัติครับ8นายนะครับแบ่ง4นายแรกไปเอาแก๊สฮีเตอร์ไปตั้งพอตวอร์มโคนวัดระยะครับปฏิบัติครับผมรับทราบครับทีมดับเพลิง2ตั้งบูมล็อกจุดเกิดเหตุเปลี่ยนครับแก๊สดีเทคเตอร์แล้วก็กำหนดเขตฮอตโซนวอร์มโซนแล้วก็โคนโซนเพื่อกำหนดพื้นที่นะครับทีมดับเพลิงที่2ก็ทำการวางบูมเพื่อกักน้ำมันที่รั่วไหลให้อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดรอบๆโรงจ่ายนะครับไม่ให้รั่วไหลลงสู่รางแล้วก็ขยายพื้นที่ไปนะครับผู้บัญชาการทีมดับเพลิงได้ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยแล้วครับผมผู้บัญชาการจาก CCR น้ำมันว.2เปลี่ยน
ขณะนี้ CCR น้ำมันได้รายงานผจ.ปพน.และคอมารูมเรียบร้อยรับทราบรายงานผจ.ปพน.และคอมารูมเรียบร้อยเปลี่ยนผู้บัญชาการผู้สั่งการผจ.เปลี่ยนทวนนะครับพื้นที่นะครับไม่น่าลงใจระบบอัตโนมัติไปไม่ถึงนะฮะก็35คูณ40เมตรกว้างคูณยาวให้ IPP คำนวณปริมาณที่ใช้ในการดั๊มโฟมแล้วผมจะขออนุญาตบ6ทีมดับเพลิงเปลี่ยนรับทราบ ICP ผู้บัญชาการบ2บ2ขอให้คำนวณแคปชั่นเรทบอกว่าพื้นที่35คูณ40นะฮะต้องใช้โฟมขนาดไหนเปลี่ยนรับทราบคำนวณแคปชั่นเรทพื้นที่35คูณ40เมตรผู้บัญชาการจากทีมปฐมพยาบาลบ2เปลี่ยนขอสนับสนุนรถพยาบาลภายนอกด้วยเปลี่ยนรับทราบCCR น้ำมันผู้บัญชาการว2ประสานรถพยาบาลจากภายนอกมาด้วยเปลี่ยนรับทราบขอทราบอาการผู้บาดเจ็บค่ะขาซ้ายหักเปลี่ยนขาซ้ายหักนะคะกลิ้ง1669นะคะโทรจากทางปิโตรเลียมลำปางค่ะขณะนี้เกิดเหตุฉุกเฉินที่ทางปิโตรเลียมลำปางมีผู้บาดเจ็บอาการขาซ้ายหักนะคะขอรถพยาบาลและทีมพยาบาลค่ะให้เข้ามารับทางคลังน้ำมันนะคะทางคลังน้ำมันนะคะขอบคุณค่ะผู้บัญชาการผู้สั่งการว2เปลี่ยนขออนุญาตว6ทีมดับเพลิงเปลี่ยนว6ได้เปลี่ยนทีมดับเพลิง1ผู้บัญชาการผู้สั่งการทีมดับเพลิงตอบครับวางบูมตั้งฮอตวอร์มโคนเรียบร้อยถูกต้องครับผมเรียบร้อยแล้วครับส่งคนขึ้นทีม A ทีม2นะครับส่งคนขึ้นประจำแท่นทิกเมเตอร์เบอร์5กับเบอร์1นะครับแล้วก็รถดับเพลิงของฝั่งทางการ์ดมาอยู่หลัง TA 01เหนือทิศเหนืออยู่เหนือลมเปลี่ยนโอเครับทราบครับผมใช้ฟิกโซมิเตอร์หมายเลข05แล้วก็01แล้วก็รถดับเพลิงมาจอดบริเวณหลังเก็บน้ำมัน TA 01ครับผมรับทราบปฏิบัติครับผู้สั่งการผู้บริการว2ขอเปลี่ยนตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างเปลี่ยนไฟไหม้เต็มพื้นที่นะครับไฟสูง10เมตรนะครับแต่อยู่นอกบริเวณระบบอัตโนมัติครับจะให้ทีมดับเพลิง B เนี่ยขึ้นแท่นฟิกไมเตอร์0501แล้วเอารถดับเพลิงจากทางการ์ดอ้อมมาตั้งทิศเหนือลมหลัง PA 01เพื่อรอ ICP คำนวณปริมาณโฟมเปลี่ยนรับทราบ ICP ผู้บัญชาการว2คำนวณได้หรือยังเปลี่ยนข้อมูลขอแจ้งแอปพลิเคชันเลทสำหรับควบคุมเชื้อเพลิงและควบคุมเพลิงพื้นที่ขนาด35คูณ40เมตรหรือ 1,400 ตารางเมตรต้องใช้แอปพลิเคชันเลทที่ 5,740 ลิตรต่อนาทีว2รับทราบ 5,740 ลิตรขอให้คำนวณอีก2อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือฟิกมอนิเตอร์ที่1กับฟิกมอนิเตอร์ที่5พร้อมกับรถดับเพลิงครับรับทราบคำนวณฟิกมอนิเตอร์01ฟิกมอนิเตอร์05และรถดับเพลิงขอแจ้งแอปพลิเคชันเรทของคลังที่มีนะครับแอปฟิกมอนิเตอร์01ฟิกมอนิเตอร์05และรถดับเพลิงใช้แอปพลิเคชันเรทที่5,400ลิตรต่อนาทีซึ่งไม่เพียงพอนะครับเปลี่ยนรับทราบ5,400ลิตรไม่เพียงพอขาดไป340ผู้สั่งการผู้บัญชาการว2เปลี่ยนตอนนี้แอปพลิเคชันเรทในส่วนของฟิกมอนิเตอร์2ตัวกับรถดับเพลิง 5,400 นะครับ400ลิตรไม่เพียงพอตอนนี้ผมประสานหน่วยงานภายนอกนะให้เข้ามาสนับสนุนเปลี่ยนว2 ก็ 8ร้อยว0ไว้รอไว้ก่อนนะครับเปลี่ยนครับว0 CCR น้ำมันผู้บัญชาการว2ว2ประสานหน่วยดับเพลิงภายนอกหน่วยกู้ภัยภายนอกให้มาสนับสนุนรถดับเพลิงเปลี่ยนรับทราบประสานหน่วยงานภายนอกให้สนับสนุนรถดับเพลิงผู้บัญชาการจากป้อมน้ำมันว2ว2เปลี่ยนขณะนี้มีรถพยาบาลมาจอดรออยู่ป้อมน้ำมันว2รับทราบอย่าเพิ่งเปิดประตูให้เข้านะครับขอเดี๋ยวให้หน่วยพยาบาลไปประสานเปลี่ยนรับทราบหน่วยพยาบาลผู้บัญชาการว2ว2ตอนนี้มีรถพยาบาลมาจอดอยู่หน้าคลังนะขอให้ไปประสานรถพยาบาลด้วยเปลี่ยนให้ไปประสานรถพยาบาลเพื่อนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลถูกต้องเปลี่ยนผู้บัญชาการจากทีมของพยาบาลว2ว2ขณะนี้ผู้บาดเจ็บนายสมชายใจดีขาซ้ายหักได้นำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วขอแจ้งญาติผู้ป่วยด้วยเปลี่ยนรับทราบCCR น้ำมันผู้บัญชาการว2ว2ตอนนี้คุณสมชายใจดีได้ถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้วขอให้แจ้งญาติผู้ป่วยด้วยเปลี่ยนรับทราบแจ้งญาติผู้ป่วยว่าไปส่งโรงพยาบาลไหนคะโรงพยาบาล
ลำปางเปลี่ยนโรงพยาบาลลำปางนะคะผู้จัดการจากทีมช่างว.2เปลี่ยนขณะนี้ทิศทางลมยังคงไปทางโรงเก็บผลิตภัณฑ์หล่อลื่นนะครับแล้วก็ระดับน้ำอยู่ที่4,200,000 ลิตรนะครับระดับน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่840 ลิตรครับรับทราบตอนนี้ทิศทางลมยังเหมือนเดิมไปทางโรงหล่อลื่นนะครับแล้วก็น้ำเหลืออยู่4,200,000 ลิตรน้ำมันเหลือ840 ลิตรเปลี่ยนผู้บัญชาการผู้สั่งการผู้บัญชาการว.2เปลี่ยนการควบคุมพื้นที่นะครับนอกโรงจ่ายเนี่ยทำได้ด้วยบูมนะครับแต่เปลวไฟยังสูงเท่าเดิมเพราะว่าท่อหักให้ทีมช่างเตรียมริมไม้ขนาด4 นิ้วหลังเพลิงดับผมจะต้องเข้าไปปิดนะครับพร้อมคอนทองเหลืองเปลี่ยนรับทราบรับทราบทีมช่างผู้บัญชาการว.2 2เปลี่ยนตอนนี้ทางหน่วยดับเพลิงขอสนับสนุนริมไม้แล้วก็ค้อนทองเหลืองขอให้เตรียมไว้ก่อนเปลี่ยนครับรับทราบเตรียมริมไม้ขนาด4นิ้วพร้อมค้อนทองเหลืองครับผู้บัญชาการจากป้อมน้ำมันว.2 ว.2เปลี่ยนขณะนี้มีรถดับเพลิงเทศบาลมาจอดรอป้อมน้ำมันว.2รับทราบขอให้จอดอยู่ข้างนอกก่อนนะครับเดี๋ยวจะแจ้งหน่วยดับเพลิงเพื่อจะไปประสานเปลี่ยนรับทราบผู้สั่งการผู้บัญชาการว.2 ว.2เปลี่ยนตอนนี้รถดับเพลิงสนับสนุนจากกู้ภัยได้มาแล้วนะครับขอให้ไปประสานงานที่ประตูครั้งด้วยเปลี่ยนครับรับทราบรับรถดับเพลิงเทศบาลผู้บัญชาการจากแซ่บว.2ว.2เปลี่ยนตอนนี้ได้ใช้การ์ดแก๊สเดอร์วัดไอระเหยของน้ำมันและไม่พบคราบน้ำมันและไอระเหยน้ำมันตามรางระบายน้ำเปลี่ยนรับทราบตอนนี้ไซอัพแล้วยังไม่พบคราบน้ำมันและไอระเหยน้ำมันนะฮะขอให้ตรวจสอบตลอดเลยนะครับเปลี่ยนผู้บัญชาการผู้สั่งการว.2เปลี่ยนตอนนี้กำหนดตำแหน่งรถดับเพลิงเทศบาลอยู่หลังโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็คอนเนคชันกับระบบน้ำดับเพลิงเราครับเดี๋ยวจะรายงานเหตุการณ์กลับไปอีกครั้งนึงรับทราบแอปพลิเคชันเลทของรถดับเพลิงเท่าไหร่เปลี่ยน800เปลี่ยน800นะครับจากของเดิมเราขาดอยู่340ซึ่ง5,400ก็เป็น6,200น่าจะเพียงพอแล้วขอให้ทุกหน่วยขอให้ผู้สั่งการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะดั้มโฟมพร้อมๆกันเปลี่ยนครับว.2 ว.8ตอนนี้โฟมใช้ ARA TFS นะครับผู้บัญชาการผู้สั่งการว.2เปลี่ยนขออนุญาตว.6ทีมดับเพลิงเปลี่ยนว.6ได้เปลี่ยนทีมดับเพลิง1 2ผู้สั่งการเปลี่ยนทีมดับเพลิงตอบครับทีมผู้สั่งตอบครับตำแหน่งพิมเมเตอร์ขึ้นแท่นประจำตำแหน่งนะครับแล้วเตรียมโฟมสำรองใช้ฟิกมิเตอร์เบอร์0501แล้วก็รถดับเพลิงรอผมให้สัญญาณดั้ม3ตำแหน่งเนี่ยพร้อมกับเทศบาลดูสัญญาณมือนะครับว.2 ว.8หรือไม่เปลี่ยนว.2 ว.8ครับทีมดับเพลิง1พร้อมครับทีมดับเพลิง2พร้อมครับผู้บัญชาการผู้สั่งการว.2เปลี่ยนขออนุญาตดั้มโฟม4จุดพร้อมกันครับรับทราบขอให้พร้อมกันเลยนะครับพร้อมกันทีเดียวเลยเปลี่ยนครับรับทราบดำเนินการได้เปลี่ยนครับรับทราบดำเนินการทีมดับเพลิง1ทีมดับเพลิง2ทีมดับเพลิงเทศบาลดูสัญญาณมือนะครับยกตามครับครับผมพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมครับดั้มครับ1 2 3ชีดผู้บัญชาการผู้สั่งการว.2เปลี่ยนตอนนี้เทคนิคการฉีดที่ใช้นะครับให้ฉีดขึ้นบนย้อยลงปะทะตัวรถแล้วก็ฉีดด้านล่างสลับฟันปลาไปเรื่อยๆนะครับเริ่มเก็บพื้นที่ได้ครอบคลุมปริมาณเปลวไฟลดลงเรื่อยๆเปลี่ยนทราบลดลงเหลือเท่าไหร่เปลี่ยนตอนนี้เหลือ 25% ครับขอให้ดั้มโฟมทีเดียวเลยนะมันน่าจะดับเลยนะครับเปลี่ยนครับรับทราบผู้บัญชาการผู้สั่งการว.2เปลี่ยนตอนนี้ดั้มโฟมมาแล้ว2 นาทีเปลวเพลิงสงบครับแต่ยังมีไอความร้อนอยู่ให้เปิดระบบคูลลิ่งกับระบบโฟมดับเพลิงที่ลงจ่ายต่อไปรับทราบหน่วยช่างผู้บัญชาการว.2ว.2ตอนนี้ยังคงเปิดให้ลงจ่ายขอให้เป็นคูลลิ่งนะครับขอให้เป็นคูลลิ่งแล้วก็ระบบดับเพลิงยังสแตนด์บายทั้งหมดเปลี่ยนครับรับทราบครับผู้บัญชาการผู้สั่งการว.2เปลี่ยนตอนนี้ไอความร้อนหมดแล้วนะครับหมดแล้วแต่ยังให้เดินปั๊มน้ำดับเพลิงอยู่แล้วปิดโฟมกับปิงเกอร์ลงจ่ายแล้วก็ระบบคูลิ่งทั้ง3ตำแหน่งทั้งหมดเปลี่ยนรับทราบรับทราบหน่วยช่างผู้บัญชาการว.2ว.2ตอนนี้ตอนนี้ไม่มีไฟแล้วนะขอให้ปิดน้ำดับหล่อเย็นทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยทั้ง PA0102แล้วก็ปั๊มจ่ายแล้วก็ลงจ่ายนะครับแต่ขอให้สแตนด์บายเครื่องดับเพลิงไว้ตลอดเปลี่ยนครับรับทราบครับปิดน้ำคูลลิ่งลงจ่าย
ปั๊มจ่ายปั๊มที่ถังที่ A0102 นะครับแต่ยังคงสแตนบายไฟปั๊มครับผู้บัญชาการผู้สั่งการว่า2เปลี่ยนเดี๋ยวผมจะกับที่ดับเพลิงจะเข้าไปอุดรอยรั่วนะครับรายการจับรับทราบก็เดี๋ยวขอให้มาเอาแก๊สดีเทคเตอร์ไปด้วยนะครับเอาแก๊สดีเทคเตอร์ไปเปลี่ยนครับว28นำแก๊สดีเทคเตอร์ผู้ชาการจากป้อมน้ำมันว2ว2เปลี่ยนขณะนี้มีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้สื่อข่าวมารออยู่ป้อมน้ำมันว2รับทราบนะฮะขอให้เจ้าหน้าที่พาท่านผู้ว่าแล้วก็ผู้สื่อข่าวไปห้องรับรองเลยครับไปที่ห้องรับรองหลังอาคารสำนักงานเปลี่ยนรับทราบให้พาไปห้องรับรองหลังสำนักงานสิทธิอาน้ำมันผู้บัญชาการว2ว2ตอนนี้มีท่านผู้ว่าและนักข่าวนะครับตอนนี้ได้มีเจ้าที่พาไปที่ห้องรับรองติดขอให้ไปรับรองท่านผู้ว่าแล้วก็ผู้สื่อข่าวด้วยเปลี่ยนรับทราบรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้สื่อข่าวที่ห้องรับรองหลังอาคารสำนักงานผู้บัญชาการผู้สั่งการผู้ว่า2เปลี่ยนตอนนี้อุดรอยรั่วแล้วทีมดับเพลิงพร้อมแกนเตอร์และผู้สั่งการเดินตรวจสอบพื้นที่ในเขตวอร์มโซนไม่มีไอความร้อนไม่มีไอระเหยน้ำมันเปอร์เซ็นต์ศูนย์ LEL ครับรับทราบโครงสร้างหลักแข็งแรงขอเชิญผู้บัญชาการมาตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุในเขตวอร์มโซนเพื่อพิจารณาตัดสินใจดำเนินการขั้นต่อไปอีกครั้งหนึ่งรับทราบผู้สั่งการส่งเจ้าหน้าที่นะครับส่งเจ้าหน้าที่มารับผมที่สำนักงานด้วยเปลี่ยนครับไปรับผู้บัญชาการสำนักงานทีมดับเพลิงผู้บัญชาการผู้สั่งการว2ทีมดับเพลิงตอบครับส่งทีมดับเพลิง1นายไปรับผู้บัญชาการมาที่ตำแหน่งโรงตรวจจ่ายน้ำมันทางรถยนต์ครับผมทีมดับเพลิงก็ได้นำผู้บัญชาการมาที่หน้างานหน้าพื้นที่แล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับทั้งหมดมันไหม้ไปตรงนี้นะครับมันดับครับพอเราไปปิดแล้วครับครับพ่อก็ไปโรงพยาบาลแล้วครับนี่ครับกับรถกระบะก็ต้องใช้เครื่องนี้ใช้เครื่องนี้ตัวนึงครับมีความเคลื่อนกับผู้สั่งการได้ทุกอย่างครบหมดนะ ICP ผู้บัญชาการว2ว2ขณะนี้เหตุการณ์เพลิงไหม้ได้สงบลงแล้วขอให้ประกาศนับกำลังพลเปลี่ยนรับทราบเหตุการณ์ได้สงบลงแล้วประกาศนับกำลังพลประกาศขณะนี้เหตุการณ์ได้สงบลงแล้วขอเชิญพนักงานทุกท่านมารายงานตัวณจุดรวมพลประกาศขณะนี้เหตุการณ์ได้สงบลงแล้วขอให้พนักงานทุกท่านมารายงานตัวณจุดรวมพล ICP 2นายครบครับรับทราบ ICP 2นายครบทีมช่าง2นายครบครับสแตนบายที่เครื่องไฟปั๊มครับรับทราบทีมช่าง2นายครบเปลี่ยนทีมไซอัพ1นายครบครับรับทราบทีมไซอัพ1นายครบ CCR น้ำมัน3นายครบรับทราบ CCR น้ำมัน3นายครบทีมปฐมพยาบาล7คนทีมอพยพ2คนมีผู้ไม่เกี่ยวข้อง1คนครบค่ะและผู้บาดเจ็บนายสมชายใจดีขาซ้ายหักนำส่งโรงพยาบาลลำปางเรียบร้อยแล้วรับทราบทีมรปภ4นายครบครับรับทราบทีมรปภ4นายครบเปลี่ยนผู้บัญชาการผู้สั่งการผู้สั่งการ1นายทีมดับเพลิงเทศบาลนคร7นายรวม8นายปลอดภัยครบเปลี่ยนรับทราบผู้สั่งการและก็ทีมช่วยเหลืออีก7นายครบเปลี่ยนครับทีมดับเพลิงทั้งหมด8นายยังสแตนบายอยู่ที่จุดเกิดเหตุครบครับผมรับทราบทีมดับเพลิง2ชุด8นายครบเปลี่ยนผู้บัญชาการจากทีมช่างว2ว2เปลี่ยนครับผมรายงานระดับน้ำปัจจุบันเหลือ4ล้าน1แสนลิตรนะครับระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเหลือ820ลิตรนะครับทิศทางลมยังคงไปทิศทางเดิมและขออนุญาตดับเครื่องน้ำดับเพลิงครับรับทราบน้ำเหลือ4ล้าน2นะครับ4ล้าน1ได้ครับดับเครื่องได้รับทราบ CCR ผู้บัญชาการว2ว2ครับขณะนี้เหตุการณ์สงบลงแล้วเข้าสู่ภาวะปกติแล้วขอให้ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินเปลี่ยนรับทราบเหตุการณ์กลับสู่สภาวะปกติยกเลิกภาวะฉุกเฉินประกาศขณะนี้เหตุการณ์กลับสู่สภาวะปกติขอยกเลิกภาวะฉุกเฉินประกาศขณะนี้เหตุการณ์กลับสู่สภาวะปกติขอยกเลิกภาวะฉุกเฉินปูนอ
เราใช้เวลาเริ่มต้นที่11:23ตอนนี้จบที่11:43 20นาทีครับแบบนี้เราจะซ้อมแบบนี้กันทุกครั้งของปตท.ทุกครั้งลักษณะนี้ทั้งหมดแม้ทางเรือคอยสปิลก็เหมือนกันก็จะมีการจำลองลักษณะนี้ขึ้นมาว่าเราจะต้องดำเนินการแบบไหนบ้างครับท่านใดมีคำถามแลกเปลี่ยนกันไหมครับก็ถ้ามีคำถามก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับในมุมของผมในมุมของบริษัทปตท.ที่ดูแลเรื่องพลังงานเราก็ดูแลในเรื่องความปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องการดับเพลิงเนี่ยการดับเพลิงเนี่ยเข้มข้นมากนะทุกเดือนเราจะมีการซ้อมแห้งก็คือไม่ฉีดน้ำซ้อมวิ่งซ้อมโรยสายพร้อมเข้าประจำจุดว่าทุกคนจะต้องวิ่งไปจุดไหนอยู่ตรงไหนบ้างก็ซ้อมเป็นจุดๆไปแล้วก็ทยอยซ้อมประมาณสัก10กว่าแผนแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันแล้วแต่ความเสี่ยงของแต่ละที่เรามีการประเมินว่าควรจะซ้อมแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็จะมีการซ้อมในทุกเดือนนะหลังจากนั้นเราก็จะปีนึงก็จะมีการรวมกับหน่วยภายนอกนะฮะทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้ามาสิ่งที่เรายังจะต้องร่วมกันอยู่ประจำก็คือชุมชนรอบข้างนะฮะเราก็จะมีการให้ความรู้เข้ามาร่วมกับเรานะทุกที่ทุกครั้งเหมือนกันครับครับถ้าหากไม่มีท่านใดนะฮะก็ไม่มีท่านใดที่จะแชร์เพิ่มเติมทางคลังปิโตรเลียมลำปางบริษัทปตท.จำกัดขอบพระคุณทุกท่านที่ให้โอกาสเรามานำเสนอในวันนี้นะฮะก็สิ่งที่หน่วยงานของท่านมองว่ายังขาดอยู่จากการดูตรงนี้ก็นำไปเพิ่มเติมตรงนี้ก็ไม่ได้ว่าดี 100% ทั้งหมดนะครับแต่ละมุมมองแต่ละพื้นที่จะไม่ค่อยเหมือนกันมันจะถูกในความเป็นจริงจะถูกการตัดสินใจของผู้บัญชาการในพื้นที่แล้วแต่สถานการณ์จริงๆตรงนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่จำลองซึ่งตัวเลขเวลาระยะเวลาต่างๆเนี่ยเราพยายามตัดให้มันใกล้ๆกันหมดแล้วก็การตั้งต่างๆก็เป็นการวางว่าเราทำให้ครบถ้วนเพื่อให้ถูกต้องไม่ลืมในสิ่งที่เราควรจะต้องทำนะฮะแต่มันอาจจะไม่ตรงตามนั้นทั้งหมดนะฮะโอเคงั้นทางครั้งขอบพระคุณมากๆครับทุกท่านครับครับตอนนี้ก็ยังพอมีเวลาเหลือถ้าเกิดท่านใดอยากต้องการถามกับทีมชุดคลังปิโตรเลียมของลำปางนะครับเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์อื่นๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ในสถานประกอบการของท่านนะครับก็สายยังสามารถสอบถามได้นะครับบอกที่ติดต่ออยากรู้ข้อมูลหลังวันนี้สอบถามได้ที่ไหนครับองค์ความรู้เผื่อจะให้ผู้ที่ยังไม่มีคำถามครับพอจะบอกติดต่อได้ที่ไหนไหมครับเบอร์โทรหรือหน่วยงานอยากขอความรู้ทีหลังครับสำหรับท่านที่มีคำถามแต่อาจจะยังไม่อยากถามตอนนี้นะคะก็ขออนุญาตแจ้งเบอร์สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่คลังปิโตรเลียมลำปางพร้อมจดนะคะ054-223-037ค่ะอีกหมายเลขหนึ่งนะคะ054-223-026ค่ะหมายเลขแรกนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะมีคำถามนะคะว่าที่บริษัทเป็นแก๊สมีลักษณะการปฏิบัติคล้ายกันไหมขอเชิญค่ะที่บริษัทเป็นแก๊สการปฏิบัติคล้ายกันไหมถ้าเป็นแก๊สนะแก๊ส LPG ใช่ไหมครับแก๊ส LPG จะเหมือนกันครับลักษณะเดียวกันเป็นปั๊มหรือว่าเป็นคลังเป็นแก๊สเป็นเชื้อเพลิงใช่ไหมครับมีถังเป็นลูกใหญ่ครับก็เหมือนกันครับแก๊สจริงๆเราจะต้องเข้าไปการดับเพลิงก็คือต้องเข้าไประงับจุดที่เกิดนะฮะเราเอาน้ำก็หล่อเย็นนะฮะหล่อเย็นอุปกรณ์รอบข้างแต่ถ้าเป็นน้ำมันมีไฟลุกขึ้นมาเราจะใช้โฟมเพื่อที่จะตัดออกซิเจนแต่แก๊สไม่ต้องแก๊สเราใช้น้ำในการหล่อเย็นแล้วก็จะต้องวิ่งเข้าไปหาจุดที่เกิดเหตุเพื่อที่จะไปปิดวาล์วลักษณะนั้นนะครับแต่ในส่วนของเราจะเห็นว่าบางครั้งแก๊สที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเกิดมีแก๊ส
ลุกอยู่ในบางครั้งถ้าเราบอกว่าเราถึงเวลาหนึ่งเราจะไปปิดไม่มีจุดปิดเราก็ต้องยอมปล่อยให้เผาไปถ้าเราไปดับมันปุ๊บแล้วเรายังไม่มีโอกาสที่จะไปปิดแก๊สตรงนั้นเนี่ยแก๊สที่มันออกมาเรามองไม่เห็นแล้วมันต่ำกว่าแก๊สมันต่ำกว่ามันหนักกว่าอากาศมันไปอยู่ตรงจุดไหนแล้วมันถ้าเกิดไปถึงจุดที่ไม่ได้ถูกเผาไฟมันกลายเป็นแก๊สไปเนี่ยเมื่อไหร่ถ้าเจอไฟปุ๊บเนี่ยมีโอกาสที่จะบึบขึ้นมาเหมือนเมื่อปี2533ที่ถนนเพชรบุรีนะฮะลักษณะนั้นเพราะนั้นจุดใหญ่ของแก๊สก็คือต้องปิดจุดที่เกิดไม่ให้รั่วนะฮะจุดที่มันรั่วแล้วควบคุมไม่ได้มีโอกาสถ้ามันติดไฟอยู่ปล่อยให้ติดไฟนะแล้วก็ต้องควบคุมมันนะฮะครับครับก็เสริมนิดนึงฮะคือตรง LPG ถ้ามันที่มันน่ากลัวก็คือลักษณะที่มันเกิดมันเป็นหมอกในแท็กติกของการกู้ภัยเขาก็จะทำเป็นสเปรย์เพื่อจะดึงหมอกให้มันตกลงมานะครับอันนั้นก็จะเป็นแท็กติกอันหนึ่งแต่ถ้ามันติดไฟแล้วมันจะหมดแล้วฮะมันจะหมดแล้วมันก็จะเหลือแค่เป็นไฟพุ่งออกมาตรงนั้นก็จะหล่อเย็นรักษาสภาพเอาไว้นะครับแล้วก็เข้าไปตัดเชื้อเพลิงครับก็ให้ทางพี่ที่เป็นชุมชนคือถ้าติดไฟนะครับถ้าติดไฟเนี่ยมันต้องดูความหนาเหล็กถ้าไม่มีน้ำนะแต่ต้องพยายามใช้น้ำไปหล่อเย็นเขาให้ได้เพราะว่า 0.8 คูณความหนาคือเวลาที่ถังใบนั้นอยู่ได้ถ้าติดไฟนะครับเด็กมันจะร้อนแล้วมันจะหมดไปเกิดความเครียดและระเบิดฉะนั้นต้องมีน้ำแต่หลักๆคือถ้ามันเริ่มรั่วเนี่ยให้ใช้น้ำสเปรย์อย่างที่ทางที่ท่านผู้บริหารบอกเลยเพื่อสลายไอของมันเพราะ LPG เมื่อออกสู่บรรยากาศจะขยายตัว250เท่าต้องจำกัดแต่อย่างไรก็ตามขั้นตอนการตรวจตาตั้งแต่เริ่มต้นดีที่สุดครับขออนุญาตสำหรับหมายเลขเมื่อสักครู่ที่ให้ไปนะคะสามารถติดต่อขอสายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนะคะพี่อารินมะลิหอมได้เลยนะคะคุณอารินมะลิหอมค่ะขออนุญาตนะคะเชิญชุมชนข้างเคียงนะคะที่ขอให้ความร่วมมือแล้วก็ให้กำลังใจเราด้วยในวันนี้นะคะขอเชิญพี่พิกุลค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันพิกุลสัจจมรรคนะคะประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคเหนือตอนบนแล้วก็เป็นประธานชมรมเจ้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของจังหวัดลำปางด้วยนะคะในการซ้อมแผนนะคะในกิจกรรมทุกกิจกรรมของปตท.นะคะก็อยากจะเรียนท่านนะคะว่าหน่วยงานปตท.ที่ไปตั้งอยู่ที่ในพื้นที่ของชุมชนซึ่งดิฉันเป็นผู้นำชุมชนด้วยนะคะถามว่าในความรู้สึกของชาวบ้านที่อยู่ในเขตมีความเสี่ยงไหมในความรู้สึกเขาคิดว่าเป็นความเสี่ยงนะคะแต่เนื่องจากว่าปตท.ได้ไปสร้างความเข้าใจนะคะไปสร้างความเข้าใจไปสร้างมวลชนให้กับชุมชนรอบข้างนะคะจึงเรียนให้ท่านทราบนะว่าถ้าท่านเป็นหน่วยงานที่คิดว่ามีความเสี่ยงกับความรู้สึกของชาวบ้านนะคะปตท.เป็นหน่วยงานที่มวลชนเก่งมากนะคะทุกครั้งที่มีการยกตัวอย่างนะในเรื่องของการเมืองนะเคยมาปลุกระดมว่าเราจะเอาปตท.ออกจากในเขตพื้นที่มีความเสี่ยงมีอันตรายนะคะแต่มวลชนชุมชนในใกล้เคียงไม่มีความรู้สึกตรงนั้นเลยค่ะเนื่องจากว่าปตท.ทุกครั้งที่ปตท.มีกิจกรรมนะคะท่านชวนมวลชนรอบข้างเข้าร่วมกิจกรรมด้วยทุกครั้งเป็นความรู้สึกดีๆความรู้สึกที่คิดว่ามันปลอดภัยนะคะเพราะเราเองเราบอกชาวบ้านว่า